ก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่จบการอบรมตามหลักเกณฑ์ของโครงการอบรมผู้นำอิสระมูลนิธิสันติชนนะครับซึ่งเรามีเกณฑ์ในการที่จะมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่จบโครงการก็คือต้องผ่านข้อเขียนแล้วก็ผ่านปฏิบัติแล้วก็ทำรายงานแต่ช่วงโควิดเสียดายนะครับที่ว่าเราไม่ได้ทำกิจกรรมนอกสถานที่คือการเข้าค่ายที่ทำให้เรามีความสัมผัสที่ดีขึ้นนะครับเนื่องจากว่าวัตถุประสงค์ข้อแรกของโครงการตอบสนองวัตถุประสงค์ของมูลนิธิคือการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สามคนทั่วไปด้วยวัตถุประสงค์นี้นะครับโครงการรับมาแล้วก็มาต่อเป็นวัตถุประสงค์อีก2ประการนั่นก็คือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ที่มาเรียนด้วยกันนะครับเราจึงมีกิจกรรมนอกสถานที่เพื่อให้ทุกคนได้มีความสัมพันธ์กันเพราะว่าเมื่ออยู่ที่สันติชนเนี่ยนะครับนักเรียนมองหน้าครูครูมองหน้านักเรียนนักเรียนด้วยกันไม่มีโอกาสได้ปฏิสัมพันธ์กันเราจึงจัดกิจกรรมนอกสถานที่เพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้มีความสัมพันธ์กันแต่ว่าเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิดนะครับเราก็ไม่ทำกิจกรรมนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งแล้วก็วัตถุประสงค์อีกประการนึงที่เรานำมาต่อยอดก็คือให้ผู้ที่มาเข้ารับอิสลามมีความมั่นใจมีความภาคภูมิใจในความเป็นมุสลิมนะครับด้วยวัตถุประสงค์อันนี้เองที่เราได้เปิดโอกาสให้ใครก็แล้วแต่ที่สนใจอยากจะเป็นอาสาสมัครมาช่วยงานของโครงการนะครับก็เข้ามาช่วยแล้วก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นไปนะครับจากผู้เรียนมาเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็มาเป็นผู้สอนนะครับซึ่งเราก็ทำอย่างนี้มาโดยตลอดวันนี้ผมก็แสดงความยินดีนะครับว่าทุกคนผ่านการอบรมมานะครับสอบได้จากผู้ที่มาสมัครเรียนรุ่นแรกเลยนะครับเกือบ200คนก็มีอยู่ไม่ถึง100คนนะครับที่สามารถผ่านหลักเกณฑ์ของเรานะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็เราให้เกียรติกับทุกคนนะครับที่อภาคเพียรจนกระทั่งเรียนผ่านหลักสูตรของเราจริงๆแล้วนะครับเรื่องของการสอบข้อเขียนในภาคปฏิบัติมันอาจจะดูว่าเป็นเรื่องยากสำหรับคนบางคนแต่ว่าถ้าใครผ่านไปเนี่ยผมถือว่าถ้าเอาความรู้ที่ได้จากการอบรมนะครับไปใช้ในชีวิตประจำวันผมเชื่อว่าคุณสามารถที่จะประคองชีวิตไปท่ามกลางกระแสนะครับของโลกที่มันหมุนไปและอย่างที่นักศึกษาของเรานะครับคุณจักรีขึ้นมาพูดว่าโลกมันหมุนนะครับแล้วก็คนก็หมุนไปตามอย่างรวดเร็วจนกระทั่งโรคโควิดเนี่ยนะครับมันมาหยุดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแล้วก็ทำให้เขาซึ่งเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาในการทำงานต้องหยุดคิดนะครับต้องหยุดคิดและแสวงหาสัจธรรมนะครับโลกของเราเนี่ยนะครับผมบอกทุกครั้งคนที่มาเข้ารับอิสลามแล้วก็ขอย้ำนะครับอีกครั้งหนึ่งว่ามันเหมือนกับห้องสอบนะครับเราทราบความจริงมาอย่างหนึ่งในทุกศาสนาสอนเอาไว้นะครับว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยถูกกำหนดมาแล้วนะครับว่าทุกคนจะต้องเจอทั้งทุกข์และก็สุขมันคลุกเข้ากันไปศาสนาเนี่ยนะครับมีหน้าที่มาบอกให้เราได้รู้ว่าเมื่อเราได้รับความสุขเราควรจะใช้ความสุขอย่างไรไม่ให้ความทุกข์ตามมาและเมื่อเรามีความทุกข์นะครับเราควรจะบริหารชีวิตอย่างไรให้มีความสุขตามอัตภาพแม้เราจะอยู่บนกองทุกข์นี่คือหน้าที่ของศาสนานะครับพุทธศาสนาอาจจะสอนให้เราโอเคพ้นทุกข์นะครับอิสลามก็พูดอีกอย่างนึงแต่เป้าหมายเดียวกันอิสลามแปลว่าแนวทางที่จะทำให้เราไปสู่ความสันติสุขนะครับคือให้พ้นจากทุกข์และให้มีความสุขนะครับตามอัตภาพของแต่ละบุคคลนะครับผมบอกทุกครั้งนะครับว่าชีวิตของเรานะครับพระเจ้ากำหนดมาแล้วว่าทุกคนจะต้องเจอเรื่องดีเรื่องร้ายไม่มีใครบนโลกนี้นะครับมีความสุขตลอดโดยไม่มีความทุกข์และก็ไม่มีใครที่มีความทุกข์ตลอดโดยไม่มีความสุขทุกข์กับสุขมันคลุกเคล้ากันไปแต่อิสลามสอนว่านะครับเมื่อคุณจะมีความทุกข์หรือความสุขอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณอย่าลืมขอบคุณพระเจ้านะครับการที่เราปวดหัวอย่าเอะอะโวยวายเพราะเรายังมีหัวให้ปวดถ้าเราเจ็บแขนขอบคุณอัลลอฮ์ด้วยการกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์ที่เรายังมีแขนให้เราเจ็บให้เราปวดซึ่งเป็นความเจ็บปวดชั่วคราวเท่านั้นเองหัวเรายังอยู่แขนเรายังอยู่เรายังสามารถทำอะไรได้อีกหลายอย่างไม่ว่าจะดีหรือร้ายนะครับจำเอาไว้เลยในการใช้ชีวิตอย่าลืมคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์เมื่อคุณได้รับสิ่งดีงามในชีวิตกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์แบ่งปัน
นะครับขอบคุณอัลลอฮ์แล้วก็ละหมาดถ้าหากว่าเจอเรื่องของทุกๆนะครับเรื่องความลำบากในชีวิตนะครับก็ขอให้เราขอบคุณอัลลอฮ์ด้วยการกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์เพราะเรายังมีชีวิตอยู่ที่จะต่อสู้นะครับเพื่อจะกลับไปหาพระองค์นะครับแล้วก็อดทนละหมาดขอความช่วยเหลือต่ออัลลอฮ์พูดง่ายๆก็คือว่าหลังจากนี้ไปนะครับถ้าคุณมาเป็นมุสลิมนะครับไม่ว่าจะดีหรือร้ายอย่าทิ้งละหมาดถ้าเราได้รับสิ่งดีละหมาดขอบคุณอัลลอฮ์แล้วก็แบ่งปันถ้าเราเจอเรื่องร้ายๆละหมาดอดทนและขอความช่วยเหลือต่ออัลเลาะห์แล้วจะประสบความสำเร็จทั้งในโลกนี้แล้วก็โลกหน้านี่เป็นปัจฉิมโอวาทสั้นๆที่ผมอยากจะฝากเอาไว้กับทุกคนนะครับเพราะว่าทุกคนจะต้องไปเผชิญชีวิตที่มีอุปสรรคขวางน้ำต่างๆและศาสนานะครับจะทำให้จิตใจเรามั่นคงและเมื่อจิตใจหรือวิญญาณเรามีความเข้มแข็งมั่นคงแล้วอุปสรรคปัญหานะครับเราก็สามารถที่จะฝ่าฟันไปได้นะครับงานครั้งนี้นะครับ เกิดขึ้นมาได้ผมต้องขอขอบคุณทางโรงแรมครับบ้านไทยบูติกนะครับที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่กับเรานะครับแล้วก็อนุเคราะห์เรื่องอาหารให้กับเราด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้บริหารมากๆนะครับที่ได้ความอนุเคราะห์กับเราแล้วก็งานนี้นะครับเกิดขึ้นด้วยความเต็มใจนะครับด้วยความหวังดีของบรรดาพี่เลี้ยงบรรดาสตาฟนะครับอย่างที่ MC บอกไปนะครับว่าวาทิตควรจะอยู่กับบ้านซักผ้าให้ภรรยานะครับแล้วทุกคนก็โอเคมาช่วยกันทำงานขอเสียงปรบมือให้กับบรรดาสตาฟครับขอเสียงปรบมือให้แก่ทางโรงแรมบ้านไทยบูติกครับและงานนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่มีคนที่อยู่ตรงนู้นพวกคุณน่ะแหละครับที่หันไปนะครับที่ไว้ร่วมงานนี้ครับปรบมือให้ครับปรบมือให้ครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณทุกท่านครับ